สวัสดีค่ะทุกท่านบน youtube นะคะหวานฝากกดติดตามช่องกด subscribe ช่องแล้วก็กด กระดิ่งที่ช่องด้วยนะคะพอหวานอัปโหลดวิดีโอแล้วเพื่อนๆจะได้รู้ทันทีเลยว่าวิดีโอถูกอัปโหลดขึ้นไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอัพพิโซนนี้นะคะหวานขออีกอัพพิโซนหนึ่งสำหรับคืนนี้เรื่องราวของความสุขนะคะความสุขของชิงฝูนั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้นะคะได้รับคําชมเชยจากนักวิจารณ์แล้วก็ผู้ชมนะคะที่ได้ชมเรื่องนี้กันอย่างล้นหลามทีเดียวเรตติ้งไม่ น่าเกียรดนะคะเรตติ้งคือดีทีเดียวสำหรับแฟนๆที่อยู่นอกประเทศจีนนะคะเรตติ้งประมาณ8.7เลยนะคะส่วนบนเว็บโต้ปานที่เขาใช้เป็นเลฟเฟอเรนซ์ที่ใช้เป็นอ้างอิงสำหรับประเทศจีนตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะคะยังไม่มีการสรุป อย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรตติ้งของเรื่องความสุขของชิ่งฝูภายในประเทศจีนค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องรอกันไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่สำหรับนักวิจารณ์นะคะนักวิจารณ์ละครซีรีส์จีนที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยเขาก็ต่างโอ้โหก็ต่างร่วมกันสรรเสริญเอาง่ายๆค่ะแต่ก็มีบ้างที่บ่นว่าเออเรื่องเรื่องราวปมของเรื่องนะคะแล้วก็บทเนี่ยใสมายิบย่อยทำให้มันดูซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ <c oughs> ก็มันเป็นเรื่องราวของชาวบ้านนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนสิ่งที่สิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้นะคะมีความนิยมมากขนาดไหนก็คือ,อ,อยอดวิวของทางยูคูนั่นเองค่ะซึ่งทางโยคูก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าเรื่องนี้โอ้โหขนาดออนไลน์ไปนะคะได้แค่11ตอนเองตอนนี้นะคะก็ได้รับความนิยมมากเลยนะคะ ยอดวิวนะคะก็ทะลุ10,000ืไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ในแพลตฟอร์มโยคูก็กลายเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะทะลุ1 0 0 0 0หขึ้นไปหลังจากที่มีเรื่องปีนี้นะคะอันดับ1คือธาตุปิศาสนะคะอันดับที่2ตอนนี้ก็คือบีรีบอลเพื่อนๆดูกันอย่างบีรีบอลนะคะเออเรื่องนี้นะสับไทยมันเป็นแบบที่เขาใช้แปลอัตโนมัติแบบ Google อะ่ะโอ้โหสงสารพเพื่อนๆที่อ่านนะคะคงจะงง เต็กเลยค่ะเรื่อง Be Reborn นะคะแต่ว่าสนุกจริงๆแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องนี้นะคะความสุขของชิงฝูนี่แหละโอ้โหขึ้นมาเฉพาะนี่คือตอนที่11เองนะคะก็ขึ้นมาทะลุยอดวิวทะลุ10,000ไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่สร้างเงินให้กับทางด้านโยคูนะคะในปี2022นี้ค่ะก็เป็นผลงานยอดนิยมชิ้นที่3ไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่11เลยนะคะเรื่องความสุขของชิงฝูจะ มีทั้งหมด40ตอนนะคะเรื่องนี้นะคะมีจุดเด่นก็คือใช้าการดำเนินชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงคือการเดินมาเรื่อยๆของการพัฒนาประเทศมาเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของการพัฒนาจากจากหนึ่งครอบครัวนะคะเริ่มจากหนครอบครัวในหมู่บ้านจนกระทั่งเป็นคนทั้งหมู่บ้าน หนึ่งหมู่บ้านแล้วก็ที่มีการในหมู่บ้านนั้นมีทั้งวงจรของการทำกรเกษตรมีทั้งวงจรของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นเส้นทางของการพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูชนบทเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสังคมจีนนั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวเดินเรื่องก็คือนางเอกนะคะก็คือเหอชิงฝู oo, ซึ่งเป็นหญิงสาวในชนบทที่เติบโตขึ้นมาแต่ว่าอยู่ เกิดมาในคนละหมู่บ้านไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านว่านนะคะแต่ว่ามาแต่งงานเข้าสู่หมู่บ้านว่านนี่เองแล้วเธอก็ต้องมาเจอบททดสอบมากมายทั้งเรื่องของอาชีพการแต่งงานความรักนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องราวของวัฒนธรรมของครอบครัวแล้วก็หมู่บ้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงคะอย่างใกล้ชิดเลยต้องใช้คําว่าเกี่ยวข้องกันผูกพันกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะรวมทั้งคือคนทุกคนอะ่ะเป็นคนดีหมดแล้วก็ไม่มีใครที่ที่ ที่เลวเลยเอาง่ายๆทุกคนต่างมีเหตุผลของตนเองนะคะแล้วก็มีการดำเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมชาตินะแล้วในที่สุดสุดท้ายนะคะของละครเนี่ยแหละละครโทรทัศน์เรื่องนี้เน้นเน้นออนแอร์ทางโทรทัศน์นะคะในประเทศจีนนั่นเองก็จะมีเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มโยก u ูนี้เท่านั้นที่ออนไลน์แบบสตรีมมิงนะคะก็จะเห็นว่านางเอกเนี่ยเป็นจะเป็นนักต่อสู้ประเภทที่ที่จะ คือเปลี่ยนขนบรรมเนียมประเพณีแล้วก็สนับสนุนอรารยธรรมทางจิตวิญญาณคือคือมันต้องใช้จิตสำนึกะฮะมันต้องใช้จิตสำนึกมากกว่ามากกว่าขนบธรรมเนียมโบราณที่ ที่มันไม่เป็นธรรมอะ่ะมันควรจะเลิกไปได้แล้วนะคะเราจะเห็นการต่อสู้ของนางเอกในเรื่องแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะเราจะค่อยๆเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เห็นความสุขนะคะความสุขที่ว่านี่ก็จะเป็นความเพียรพยายามแล้วก็ความเพียรที่ อาศัยความยุติธรรมแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะคือ,อ,อนางเอกอะเลือกที่จะสู้ไปในทางนี้แหละคะ่ะจนถึงที่สุดนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้จะแสดงให้เราเห็นถึงเนี่ยชิงฝูนะคะเหอชิงฝูผู้หญิงที่มีความมั่นใจอย่างแท้จริงซึ่งไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะคะคือสู้จริงๆค่ะก็ตีความ ตีความพลังแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในหมู่บ้านแล้วก็ให้กับผู้หญิงยุคใหม่ด้วยนะคะแล้วยังไดเ้เปิดหน้าตาที่แท้จริงของของเรื่องราวที่มันซ่อนเล้นอยู่ในชนบทที่เธออาศัยอยู่นะคะโดยที่พวกเราคนดูก็จะเห็นเห็นผ่านจากการแบบบทละครที่พันนา,นาถึงตัวละครในชนบทส่วนใหญ่เหล่านั้นนะคะ จากนั้นเนี่ยหวานทวนให้นิดหนึง่งคือเรื่องราวของเรื่มเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเริ่มต้นด้วยงานแต่งงานของเหอเหอชิงฝูนี่แหละค่ะที่มาเป็นลูกสะใภ้คนใหม่นะคะของของหมู่บ้านว่าน กุลหวังแต่ว่าในวันที่มีความสุขอันยิ่งใหญ่ของของเธอเนี่ยที่ต้องแต่งงานนะคะดันเกิดเรื่องก็คือไอ้ลูกชายนะคะคือลูกชายของว่านซานถังที่เป็นแบบว่าเลขาธิการของหมู่บ้านเนี่ยชื่อว่าว่านฉวนเจียก็ดันเหมือนกับว่าจะคือทะลึ่งอะ่ะก็ลากคือทับตัวไม่ดีเมาด้วยนะคะก็พยายามที่จะลวนลามลวนลามคือพยายามแบบ จะข่มขืนน้องสาวของนางเอกอะเอาง่ายๆค่ะก็เลยทำให้นางเอกต้องแบบเอาเก้าอี้ไปทุ่มหัวหัวแตกเลยแล้วจากนั้นเรื่องราวก็เกิดขึ้นนะคะ จริงๆแล้วเรื่องนี้ในนิยายต้นฉบับมันเป็นเรื่องตลกนะแล้วก็ในบทละครเขาก็พยายามที่จะคงความตลกนี้ไว้แต่ด้วยความที่เขาเพิ่มปมปัญหาอะไรเข้าไปมากมายในในในรังเดียวกันอะ่ะมันก็เลยทําให้ความตลกมันกลายเป็นยิ้มเฟื่อนเไปนะคะเพราะว่าปัญหามันเยอะนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็เกิดการปะทะกันค่ะระหว่างระหว่าง ฉันน่ะแซ่เหอนะคะขำนางเอกจังเลยค่ะก็คือก็คือทางตระกูลว่านน่ะไอ้ว่านชวนเจียนะคะแบบเหมือนเป็นอันตาิานิดๆน่นนะนิสัยไม่ค่อยดีนะคะเอาแต่ใจก็จะประมาณว่าโอ้ยตระกูลตระกูลหวังงั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยเป็นนี้บุญคุณตระกูลว่านกันหมดนั่นแหละนางเอกก็ถึงต้องพูดว่าแต่ฉันน่ะแซ่เหอ <laughs> ฉันแซ่เหอโอสะใจเป็นบ้าเลยนะคะก็คือเธออะมาจากแซ่เหอจริงๆเธอไม่ได้แซ่หวังค่ะโอ้ยสะใจนะคะชอบประโยคที่เขาคุยกันด้วยแล้วก็การที่สแสวงหาสวัสดิการแล้วก็การที่รักษาผลประโยชน์ของตนเองของชาวบ้านอะเราดูแล้วจริงใจนะคะคือคือเขาจริงใจดูได้อย่างคุณพ่อคุณพ่อของสามีนางเอกเนี่ยแหละคะ่ะคือเข้าใจไงหวานพูดหลายครั้งแล้วว่าคือเขาลำบากมาก่อนนะคะชีวิต เมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเงินเก็บของครอบครัวเนี่ยเขาก็จะเป็นห่วงมากๆเลยแล้วก็คนเราพอพอเป็นห่วงอะไรมากๆแล้วชาวบ้านเขาก็มักจะพูดออกมาเลยไม่มีการเก็บเก็บไม่เป็นนะคะเก็บ เก็บไว้ในใจเก็บไม่เป็นหรอกเขาก็จะพูดพูดออกมาเลยก็ถ้าคนที่แบบฟังบ่อยๆอ,อาจจะรู้สึกว่าวิน่ารำคาญจังเลยแต่จริงแล้วมันเป็นความจริงนะคะจริงๆแล้วมันเป็นความจริงเข้าใจเขาได้ค่ะก็เขาก็พยายามจะไม่กลับไปจนอีกนะคะกำจัดความยากจนทุกอย่างไปแล้วก็คือดำรงชีวิต ได้นะับปัจจุบันก็คือเป็นคนดีของสังคมคนหนึ่งเพียงแต่ว่าประหยัดแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เงินเก็บของครอบครัวหายไปอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อความรู้สึกของคนในครอบครัวนะคุณพ่อนะเราก็เห็นนะคะถ้าเกิดว่าเมียพูดพูดจริงๆลูกพูดจริงๆเขาก็ให้ค่ะในที่สุดเขาก็ให้นะคะแต่ตอนนี้สมุดบัญชียังพ่อพ่อยังเก็บอยู่นะคะ ก็สำหรับภายใต้ความขัดแย้งนะคะต่างๆระหว่างรุ่นราวของคือคนละรุ่นกันด้วยคือรุ่นรุ่นเก่าๆนะคะกับคนใหม่ที่กับรุ่นใหม่ที่ยืนการเนี่ยก็คือ รุ่นเก่าก็คือว่านสันถังนั่นเองแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็คือนางเอกของพวกเรานะคะคือนางเอกอ่ะเป็นประเภทคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราก็ต้องการคําอธิบายค่ะคําอธิบายแล้วก็แล้วก็ความเข้าใจว่าเออต้องต้องบอกให้เข้าใจสิว่าไอ้คำว่าถูกกับคําว่าผิดเนี่ยเออมันมันทำไมใช้กับเรื่องราวที่เกิดกับ คนคนหนึ่งกับอีกคนคนหนึ่งอ่ะใช้ไม่เหมือนกันนะ่ะเออก็คือคนรุ่นใหม่ต้องการต้องการคําอธิบายแต่คนรุ่นเก่าคือเขาก็ขี้เกยียจจะอธิบายเพราะว่าก็เหมือนกับว่ามันเป็นความเคยชินไงก็เขาใหญ่มาเรื่อยๆแล้วก็มีคนนับหน้าถือตามมาเรื่อยๆเขาทําแบบนี้จนมันเป็นเรื่องปกติเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรนะคะส่วนคนรุ่นใหม่ก็เอ๊ะเอ๊ะไปเรื่อยๆนะคะพอ คนรุ่นเก่าไม่สามารถอธิบายได้ดังนั้นคนรุ่นใหม่อย่างนางเอกก็เลยต้องใช้ต้องใช้วาจาเนี่แหละคะ่ะก็คือไม่ได้ด่าทอนะคะคือตรงไปที่ตำรวจแล้วก็ไปจัดการผ่าเรื่องทุกอย่างเข้าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะก็คือยืมมือของกฎหมายนั่นเองเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไงก็มีการร้องเรียนกันนะคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นสไพ้ายใหม่ก็ตามแต่เธอก็ เธอก็พยายามรักษาสิทธ์นะคะด้วยความที่เธอเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นเองแล้วก็ทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลก็ขอแค่ให้เหตุผลให้ทุกคนเคลียร์นะ่ะเพราะว่าอย่างเรื่องที่ดินที่มาสร้างโรงบำบัดน้ำเสียนะคะหลังจากที่ที่เธอเคลียร์ทุกอย่างแล้วได้รับการอธิบายจากท่านผู้เท่าวานสันถังะ่ะเธอก็ยอมนะคะ ก็เหอชิงฝูนางเอกของพวกเราก็ยอมให้ใช้ที่โดยท,ดยที่โดยที่ก็แก้ปัญหาอย่างอื่นไปก็คือเออเอาเงินชดเชยมาอะไรแบบนี้คือถ้าเข้าใจกันนะระหว่างระหว่างการพูดคุยการาสื่อสารนะคะคอมมูนิเคตกันอะไรอย่างเนี้ก็จะทำให้เรื่องราวต่างๆมันไม่บานปลายแต่ถ้าเกิดว่าไม่พูดจากกันหรือพูดกันด้วยอารมณ์เนี่ยก็โน่นแหละค่ะ <c oughs> ก็เข้าไปนะคะเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการประทะกันตามที่คนมีความรู้สึกของคนในท้องถิ่นกับความยุติธรรมแล้วก็กฎหมายหลักกฎหมายเนี่ยกระบวนการทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันแล้วก็มัน มันจริงๆแล้วมันมีความปณีปนอมอยู่ข้างในเพียงแต่ว่าถ้าความรู้สึกนะคะของคนที่มีเรื่องกันมันไม่สามารถที่จะปณีปนอมกันได้แล้วนี่แหละค่ะก็ความสถิตยุติธรรมแล้วก็หลักกฎหมายก็จะต้องเข้ามาเป็นกระบวนการเสริมนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็นางเอกของพวกเราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกล้าหาญเลยค่ะแล้วก็สร้างอารยธรรมในชนบทใหม่นะคะให้มัน ให้มันค่อยๆดีขึ้นเหมือนอัปเกรดขึ้นมาคือคนในหมู่บ้านก็จะรู้เรื่องของกฎหมายแล้วก็รู้เรื่องของสิทธิ์ของตนเองนะคะแล้วก็สามารถจะอยู่อาศัยร่วมกันโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะมันมีกฎหมายคอยคุ้มกันอยู่นะคะคุ้มมีกฎหมายเป็นหลักอยู่นั่นเองที่จะต้องทําค่ะก็ในฐานนะที่เป็นละครโทรทัศน์แล้วก็คนจีนดูกันเยอะนะคะเรื่องนี้คือคนที่อยู่ที่บ้านเขาก็ดูโทรทัศน์กันเนี่ยก็มีความสมจริงค่ะก็ได้ รับคำชมว่าเรื่องนี้มันรวบรวมเหมือนว่าการนำสังคมจริงๆอ่ะมามาตีแผ่นะฮะสังคมชนบทมาตีแผ่ให้กับแบบชาวจีนแล้วก็ผู้ที่อยู่นอกประเทศจีนเราได้มีโอกาสติดตามชมเรื่องนี้ได้ได้เห็นกันถึงว่าเออมันวิธีการเสริมสร้าง เรื่องของอาระยะธรรมทางจิตวิญญาณในชนบทแล้วก็การสร้างหลักนิติธรรมแล้วก็การเติบโตที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะก็เรื่องนี้มันก็เลยแตกต่างจากละครเรื่องอื่นๆที่ว่าที่ว่านางเอกจะจะเด็ดมากทำอะไรก็คือเหมือนไอดอลเลยแต่ไม่ใช่นะคะเรื่องนี้คือนางเอกเราก็ต้องตกเป็น ตกเป็นเรื่องราวของคนธรรมดาทั่วไปอ่ะเราก็ต้องดำเนินไปตามเส้นทางที่ค่อนข้างจะลำบากด้วยเพราะว่าครอบครัวของนางเอกก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็เป็นเหมือนชาวบ้านเลยไปร้องเรียนก็เดินไปบ้างนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปบ้างเพื่อนๆคิดดูแล้วก็บางทีก็นั่งเป็นรถบัสไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเธอก็ไม่ย่อท้อนะคะคือจุดประสงค์ของเธอคือเธอต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยต้องสมเหตุสมผลแล้วก็มีความมุ มันที่จะเรียนรู้แล้วก็ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็จะทําให้จุดนี้นะคะจะทําให้หนางเอกก็คือมีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคือเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองปกป้องตนเองแล้วก็ปกป้องครอบครัวดได้รวมทั้งการพัฒนานะคะผู้คนรอบๆตัวของเธอแล้วก็จิตวิญญ,ญาณของคนในชนบท<ๆ>ก็คือรักษาให้มันให้มันคงอยู่แล้วก็ดีขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็เลยได้รับคําชมว่าโอ้มันช่างเป็นเรื่องจริงมากๆเลย นะคะที่สังคมเนี่ยมันก็กำลังเผชิญอยู่แล้วก็เป็นความจริงที่สะท้อนความจริงอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมันก็เลยสร้างความน่าสนใจแล้วก็สร้างจุดให้ให้เป็นจุดขายของละครเรื่องนี้ได้นั่นเองค่ะก็ละครเรื่องนี้มันไม่ใช่ละครที่เกินจริงแล้วมันจะได้คำชมว่าเจ๋งอะไรหรืออย่างนี้นะคะมันเป็นละครที่มันเป็นละครที่จริงอ่ะแล้วมันก็เลยแบบบทมันก็เลยเข้มข้นแล้วมันก็เจ๋งของมันเองนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะหวานก็เลย อยากจะแบบว่าชวนทุกท่านนะคะให้ดูเรื่องนี้กันเชียร์เหมือนได้ค่าโฆษณานะคะจากทางโยคูเลยไม่ได้นะคะเรื่องนี้คือหวานน่ะอยากจะให้เพื่อนๆดูเพราะว่าบทละครมันดีจริงๆแล้วมันก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วมันน่าสนใจจริงๆเลยค่ะเลยชวนมาให้ดูเป็นเพื่อนกันนะคะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็พักผ่อนให้มากๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆค่ะพบกับหวานได้ใหม่ในอพ,พิสดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ